สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแมลงหวีขาวในมันสับปะหลังซึ่งแมลงหวีขาวในมันสับปะหลังเนี่ยเป็นศัตรูชนิดหนึ่งนะครับและเป็นศัตรูตัวฉกาจด้วยอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคใบด่างในมันสับปะหลังนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันและกําจัดแมลงหวีขาวในมันสับปะหลังกันเรามาเริ่มกับแมลงหวีขาวชนิดแรกนะครับก็คือแมลงหวีขาวใยเกลียวตัวจำนวนของแมลงหวีขาวใยเกลียวเนี่ยยาวประมาณ2มิลลิเมตรนะครับลำตัวสีเหลืองอ่อนปีกปกคลุมด้วยสีขาวคล้ายผงแป้งคือถ้าเป็นแมลงหวีขาวใยเกลียวเนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ยจะอยู่ใต้ใบมันสำปะหลังนะครับไข่เนี่ยจะมีประมาณ14ถึง26ฟองตอนเวลามันวางไข่เราจะสังเกตได้ให้แมลงหวีขาวชนิดนี้นะครับมันจะเป็นวงคล้ายก้นหอยนะครับคล้ายก้นหอยหรือเวลาเราเลี้ยงไหมนะครับถ้าใครเลี้ยงไหมจะรู้มันจะเป็นขดวงๆแบบนั้นนะจะเป็นเส้นสีขาวๆแล้วก็วางไข่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พอเวลามันออกมาเป็นตัวหรือยังไม่ออกก็ตามนะครับมันจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมไว้ปกคลุมตัวไว้จึงเป็นที่มาว่าแมลงหวีขาวใยเกลียวใยก็คือใยสีขาวที่ปกคลุมตัวมันนะครับเกลียวก็คือเกลียวเหมือนก้นหอยเวลามันวางไข่นั่นเองนะครับแมลงหวีขาวชนิดนี้เนี่ยมีอายุประมาณ 3-7 วันซึ่งอายุก็ไม่มากทำให้แมลงหวีขาวพวกนี้วางไข่แล้วก็แพร่กระจายพันธุ์ได้เร็วนะครับแมลงหวีขาวใยเกลียวเนี่ยระบาดทั่วไปในแปลงมันสับปะหลังของเราช่วงอายุตั้งแต่หลังปลูกประมาณ6เดือนขึ้นไปนะครับและชอบระบาดในช่วงฤดูแล้งหรือถ้าหน้าฝนเนี่ยจะมีบ้างเล็กน้อยในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานนะครับส่วนความเสียหายของพืชนั้นปัจจุบันนี้แมลงหวีขาวใยเกลียวเนี่ยยังไม่พบความเสียหายแต่ถ้าเป็นพริกเนี่ยก็เป็นตัวที่นำเชื้อพวกไวรัสได้นะครับวิธีการป้องกันกำจัดแมลงหวีขาวใยเกลียวเนี่ยพอพบนะครับพ่นต้นและใบด้วยสารอิมิดาคอกริดหรือไทอิมิโทแซมอัตรา4กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือปัจจุบันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือพวกไดโนทีฟูแรนนะครับที่กล่าวมาคือชื่อสามัญของสารนะครับสารอิมิดาคอกริดไทอิมิโทแซมหรือไดโนทีฟูแรนเนี่ยสามารถใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเวลาพ่นถ้าจะดีนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นอย่าพ่นตอนแดดจัดๆเพราะว่ามันมียาบางตัวเป็นพวกลงท้ายด้วย EC มันเป็นน้ำมันพวกวงเบนซินทำให้ใบมันสำปะหลังเนี่ยมันอาจจะไหม้ได้นั่นเองนะครับเวลาฉีดถ้าจะให้ดีนะครับพวกนี้มันอยู่ใต้ใบบนใบก็มีถ้าฉีดใต้ใบได้ก็ยิ่งดีนะครับแมลงหวีขาวชนิดที่2นะครับแมลงหวีขาวยาสูบแมลงหวีขาวตัวนี้เนี่ยตัวเต็มใบยาวประมาณ1มิลลิเมตรลำตัวสีเหลืองอ่อนปีกสีขาวตาสีดำนะครับลำตัวอ่อนเป็นสีเหลืองใสเวลามันอยู่ในใบมันสำปะหลังมันจะอยู่ใต้ใบนะครับมันจะแบนราบติดกับผิวมันสำปะหลังเลยนะครับแมลงหวีขาวใยเกลียวที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีตัวใหญ่กว่าแมลงหวีขาวยาสูบชนิดนี้นะครับชนิดแรกเนี่ยใยเกลียวเนี่ย2มิลลิเมตรแต่แมลงหวีขาวยาสูบตัวนี้เนี่ยแค่1มิลลิเมตรนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยมีอายุประมาณ3วันนะครับซึ่งวงจรชีวิตก็จะสั้นกว่าแมลงหวีขาวใยเกลียวอันนั้นประมาณ7วันอันนี้3วันนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายฉกาจกว่าตัวที่แล้วนะครับประวัติการระบาดของแมลงหวีขาวยาสูบนะครับพบในประเทศไทยเนี่ยระบาดเมื่อปี2558แถวกาฬสินธุ์กาญจนบุรีชัยภูมิศรีสะเกษนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลนะครับที่พบการระบาดเนี่ยโรคที่มันตามมากับแมลงหวีขาวยาสูบเนี่ยคือโรคใบด่างในมันสำปะหลังนั่นเองนะครับที่เขาพบว่าสาเหตุเป็นโรคใบด่างเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าคาสซาวาโมซาอิกไวรัสนะครับแล้วปัญหามันตามมาก็คือไอ้เจ้าแมลงหวีขาวยาสูบเนี่ยมันเป็นพาหะในการนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ต้นมันสำปะหลังซึ่งพอมันเป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่ได้ไม่มียารักษานะครับไม่มียารักษามีแต่ยากำจัดแมลงหวีขาวแต่ปัญหาคือเชื้อมันเข้าไปในต้นมันสำปะหลังแล้วเนี่ยมันรักษาไม่ได้จำเป็นต้องถอนทิ้งแล้วก็ทำลายซะนะครับส่วนความเสียหายต่อต้นพืชของแมลงหวีขาวเนี่ยมันจะไปดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบไม่ว่าแมลงหวีขาวชนิดใดก็ตามนะครับคือดูดกินน้ำเลี้ยงเหมือนกันหมดนะครับเพราะมันดูดกินน้ำเลี้ยงจะทำให้เกิดจุดประสีเหลืองซีดทั่วใบมันสำปะหลังเลยนะครับทำให้การเจริญเติบโตในผิดปกติและแมลงหวีขาวยาสูบเนี่ยเป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสที่เกิดโรคใบด่างในมันสำปะหลังเชื้อตัวนี้ชื่อว่าคาสซาวาโมซาอิกไวรัสนะครับถ้าเกิดโรคนี้เนี่ยไม่ต้องถามถึงนะครับผลผลิตเนี่ยได้น้อยมากเสียหาย 80-100% เลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นจริงๆโรคนี้เนี่ย
เคยระบาดแถวละแวกบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็นํามาสู่บ้านเราเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนการป้องกันกําจัดแมลงมีขาวยาสูบนะครับพ่นต้นและใบด้วยอิมิดาคลอพิดไทอะมิโนแซมหรือไดโนทีฟูแรน3ตัวเนี่ยนะครับเวลาพ่นก็ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับถ้าช่วงแดดจัดเนี่ยมันจะทําให้ใบมันสําลังเราเนี่ยอาจจะไม่ได้นั่นเองนะครับแมลงมีขาวทั้ง2ตัวคือพวกแมลงมีขาวใยเกลียวก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่แมลงมีขาวยาสูบเนี่ยเป็นพาหะของโรคใบด่างมันสําลังซึ่งอันตรายมากเลยทีเดียวแมลงมีขาวทั้ง2ชนิดนี้นะครับทั้งใยเกลียวกับแมลงมีขาวยาสูบเนี่ยแมลงมีขาวใยเกลียวเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าแมลงมีขาวยาสูบนะครับแมลงมีขาวยาเกลียวมีความยาวประมาณ2มิลลิเมตรส่วนแมลงมีขาวยาสูบเนี่ย1มิลลิเมตรและอาการที่ต่างกันก็คือถึงแม้ตัวมันจะมีลักษณะเหมือนกันแต่เวลาวางไข่นะครับเจ้าใยเกลียวเนี่ยมันจะวางเป็นขวดเหมือนก้นหอยแต่ถ้าแมลงมีขาวยาสูบเนี่ยจะไม่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอาการก็คือพวกแมลงมีขาวทั้ง2ชนิดนี้จะดูดอาหารทางด้านใต้ใบทําให้เกิดอาการใบด่างแต่ถ้ามีเชื้อไวรัสเข้าไปด้วยเนี่ยโดยเฉพาะพวกแมลงมีขาวยาสูบทําให้ใบมีปัญหาใบงิกใบงอและใบด่างมันสำปะหลังก็จะไม่ลงหัวเลยนะครับสารเคมีใช้ในการกําจัดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพวกไทอะมิโทแซมกับอิมิดาคอพริดและตัวหนึ่งก็คือพวกไนโตรฟูแรนหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับเวลาเราซื้อก็ดูชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารถ้าตัวไหนถูกก็เอาตัวนั้นแหละนะครับอย่าไปติดแบรนด์ติดยี่ห้อเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียตังค์โดยใช่เหตุนั่นเองถามว่าพวกสารชีอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยมีตัวไหนใช้ในการป้องกันและขับไล่พวกแมลงมีขาวได้บ้างตัวแรกก็คือน้ําส้มขวัญไม้นะครับพวกนี้ใช้ได้กําจัดเชื้อราก็ได้ไล่มแมลงกําจัดมแมลงก็ได้น้ําส้มขวัญไม้คุณสมบัติสารพัดประโยชน์เลยนะครับถ้าจะไล่มแมลงก็ใช้น้ำ200ลิตรต่อน้ำส้มควันไม้1ลิตรพ่นรอบๆต้นรอบๆใบนะครับสามารถไล่พวกแมลงวีขาวและกำจัดได้นั่นเองพ่นทุกๆ7-15วันนะครับส่วนน้ำหมักชีวภาพมีสูตรไหนกันบ้างน้ำหมักชีวภาพเนี่ยจะประกอบด้วยนะครับ1พริกแกงเผ็ด1-2ขีด2ยาฉุน2-3ขีด3หัวกลอย2กิโลน้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าขาว1ขวดเล็กน้ำเปล่า10ลิตรบวกถังใส่อีก20ลิตรนะครับขั้นตอนการทำก็คือนำสมุนไพรทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้กันโดยเฉพาะหัวกลอยเนี่ยสับให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็เทลงถังหมักแล้วก็คนให้เข้ากันเติมน้ำเติมเหล้าขาวเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย7วันพอครบ7วันหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับสามารถนำไปใช้ได้ใช้ฉีดในการป้องกันเนี่ย30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรถ้าใช้ในการกำจัด50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ3วันนะครับครับทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือแมลงมีขาวในมันสำปะหลังซึ่งเป็นศัตรูชนิดหนึ่งก็มีแมลงมีขาวใยเกลียวแมลงมีขาวยาสูบทั้ง2ชนิดนี้ดูดน้ำเลี้ยงในใบมันสำปะหลังทำให้มันสำปะหลังเกิดอาการใบด่างแต่เจ้าตัวศัตรูฉกาจที่สำคัญก็คือพวกแมลงมีขาวยาสูบนำเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังของเรานั่นเองนะครับครับทั้งหมดที่กล่าวมาก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ